สวัสดีค่ะเชื่อเลยมีเอสซีถามว่าทำไมย้ายมาแต่เช้าจังอ๋อจะไปทำบุญค่ะจะไปบอกไม่รู้ว่าเขินค่ะยังไม่รู้เลยว่าจะรู้ว่าไปเดินบุญที่ไหนใช่ค่ะกลัวมาไม่ทันตามเขาไปแล้วกันตามนะคะตามอย่างเดียวนะคะตามเขาไปอย่างเดียวเลยเป็นไงลูกสาวขึ้นเครื่องแล้วขึ้นแล้วไปแล้วเดี๋ยวค่อยได้พูดคุยไหมได้พูดคุยไหมไม่ได้คุยตอนนี้เขาบอกว่าเขาพาลูกเที่ยวเขายังไม่ว่างคุยพาลูกเที่ยวไม่ธรรมดาเขาลาโรงเรียนไปล่วงหน้าด้วย10 วันน่าจะมาประมาณวันที่10 กว่าโน่นแหละ10 กว่าเดือนหน้านะไม่ใช่เดือนนี้เด็กเขาเห็นเสือเราบอกว่าไปลาไปล่วงหน้า10 วันลาครูด้วยเพราะว่าถ้ามาวันที่1เลยเขาบอกว่ามามันไปเที่ยวน้อยไปได้น้อยเนาะเพราะว่าบินวันที่19ใช่ไหมล่ะก็เลยบอกว่าลาเพิ่มอีก10 วันว่างั้นก็คงจะได้ไปหลายเนาะลางานได้ยาวเนาะลาได้10 วันก็เลยโอ้ดีใจกับหลานเนาะเพราะว่าต่อไปนี้ถ้าไม่มีพี่โคเขาจะได้ไปบ่อยแล้วถ้าไม่มีพี่โคเลยไม่ได้มาประเทศไทยน่าจะได้ไปทุกครั้งที่ปิดเทอมน่าจะได้ไปบ่อยที่นี่อันนี้แม่ลูกไม่ได้เจอกันแต่เจอกันที่ทางโทรศัพท์ใช่เมื่อวานก็โทรมาแป๊บเดียวบอกว่าแม่กำลังพาลูกเที่ยวอยู่ไอโอ้ว้าวบิ๊กสไปไม่น่าเชื่อไม่อยากจะเชื่อเลยไม่อยากจะเชื่อเลยเอ้านะคะถ้ายายมาแบบนี้ได้ทุกวันแล้วดีมากเลยยายก็อยากทำอยู่นะก็เป็นการหยอกแกเล่นนะเป็นไงเวลาลุงหยอกก็ดีนะไม่มีอะไรลุงก็บอกว่าไม่มีอะไรเราก็แค่คุยกันสนุกสนานเขาบอกเดี๋ยวปล่อยยายสมองไปเถอะแกบอกว่าขาดยายเดี๋ยวจะไม่มีซีซันเก็บยายไว้เล่นดูเล่นเก็บยายไว้หน่อยแกแล้วปล่อยยายแกคนหนึ่งเถอะอุ้ยยายดีใจจนน้ำตาแทบไหลโอ้ดีใจน้ำตาแทบไหลเมื่อลุงพูดแบบนี้ลุงพูดแบบนี้ป้าก็นั่งอยู่ตรงนั้นเนาะยายดีใจมากเลยนะคํานี้จะฝากคุณลุงปล่อยยายสมองเนี่ยเพราะว่าคนหนึ่งเพราะว่าลุงบอกว่าปล่อยแกปากลงคอกหนองนาปล่อยแกเถอะแกแล้วยกเว้นแกคนหนึ่งมาไม่มาก็ทําวันนี้ยายสมองอึ้งเลยยายก็ไม่ออกยายดีใจยายขอบคุณมากมันไม่เคยดีใจอะไรขนาดนี้นะแอนดีใจมากๆเลยนะพูดแล้วน้ําตาไหลอีกแล้วไม่มันเอาอีกแล้วมีน้องยายสมองร้องไห้แต่เช้าเลยมันไม่ได้ร้องไห้แต่มันดีใจรู้แล้วร้องไห้แต่มันเพราะว่าวันนั้นแอดแอนก็อยู่นะแอดแอนก็แอดแอนก็ฟังอยู่เนาะแล้วก็ป้าก็อยู่ป้าก็นั่งฟังอยู่ตอนแรกป้าบอกให้ยายไปทำงานลุงก็เลยบอกว่าไม่ต้องให้ป้าพ่อลุงก็พ่อลุงลุงก็เลยไม่ต้องให้แกไปแล้วให้แกเป็นสีสันแกเลยบอกว่าเสียงพูดยังไม่มีเลยจะให้แกไปทำอะไรนี่ค่ะสวประจำโคกหลวงนาที่มีอายุมากที่สุดเท่าไหร่แล้วตอนนี้อัตนะเท่าไหร่แล้ว66รู้สึกจะมากกว่าทุกคนนี้นะมากที่สุดเลยมากกว่าลุงจิมด้วยอันนี้น้องเล็กมากกว่าลุงจิมด้วยอันนี้น้องเล็กนะรู้สึกว่าจะมากกว่าทุกคนต้องดูแลน้องเล็กนะอ๋อพ่อฟื้นกับแม่คำใสอ๋อพ่อฟื้นกับแม่คำใสเอ้าพ่อฟื้นอายุเยอะกว่ายายสมองบอกพ่อฟื้นไม่ใช่แกจะ70แล้วบอก60เท่าไหร่ไม่รู้ไม่ใช่แก70ไม่พูดถึงว่าแล้วแม่คำใสล่ะแม่คำใสเป็นพี่ปีหนึ่งเป็นพี่1ปีงั้นก็เป็นเพื่อนกันได้เออเพราะผู้หญิงก็มีแม่คำใสกับยายสมองเนาะที่มีอายุมากใช่ๆเออหลักเยอะไม่มากแต่ของแกก็อยู่ของแกแต่เขาไม่ได้นี่น่าจะยุ่งน้อยนะจะเป็นน้องเล็กนะคะสองส่วนสุดทองเหรออุ้ยไม่ใช่น่าจะมีคนอื่นด้วยน้องคนสุดทองเหรอ FC นะฮะดูนะตาแทบไหลนะแอนลุงพูดนะเพราะว่าพอได้ยินลุงพูดมันก็ดีใจเนาะคิดไม่ถึงเนาะลุงจะพูดคำนี้นะยายก็อุ้ยดีใจมากเลยลุงบอกว่าเก็บยายสมองไว้เป็นสีสันของงานแกไม่ทำเรื่องของแกไม่เป็นไรนะแกบอกว่าอะไรนะเที่ยงก็ยังไม่ออกมาก็มีบ่ายยังไม่ออกมาก็มีคนอื่นก็ได้10 คลิปแล้วไปมีไม่ได้10 คลิปเลยไม่ออกบ่ายไม่ออกอะไรก็ไม่ออกบางทีออกมาเย็นเลย5 โมงก็มีไม่ร่างกายของคนเรานะบางครั้งมันเหนื่อยมันท้อคือถ้าเดนอายุเท่ากับยายสมองนะสงสัยจะเหมือนกันเออก็คงจะเหมือนกันเพราะว่ามันก็มีสิทธิ์นี่ขนาดจะ50แล้วนะ FC ดูหน้าตาคุณ50นะอุ้ยเธอยังสวยอยู่อุ้ยดู FC